พระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีแสดงในวันทำบุญระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503เนื่องจากพระธรรมเทศนากันนี้มิได้ทำการบันทึกเทปไว้ในระหว่างที่องค์ท่านแสดงธรรมแต่ลูกศิษย์ได้กราบอาราธนาขอร้องให้ท่านพระอาจารย์เขียนพระธรรมเทศนากันนี้ให้ภายหลังจากที่องค์ท่านแสดงธรรมแล้วและได้นำมาอ่านเพื่อเป็นธรรมบรรณาการวันนี้เป็นวันงานอนุสรณ์ถึงท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งบรรดาสานุศิษย์ได้เคยถือเป็นวันสำคัญตลอดมาแต่ปลายปีพุทธศักราช2492จากวันท่านมรณภาพมาจึงได้ถือเป็นประเพณีของทุกท่านที่ได้ถือว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งทางวิปัสสนาธุระในสมัยปัจจุบันฉะนั้นถึงวันขึ้น11ค่ำเดือน3ของทุกปีเข้าแล้วบรรดาสานุศิษย์มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมเจดีผู้ช่วยเจ้าคณะภาคธรรมยุทธเป็นต้นซึ่งอยู่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีท่านยังอุตส่าห์มาเป็นประธานในงานนี้ทุกปีไม่ได้ขาดเพราะอำนาจคุณธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของสานุศิษย์ไม่มีวันจืดจางและหลงลืมคุณธรรมสำคัญของท่านที่เด่นในหมู่ศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจซึ่งได้รับในขณะที่ท่านให้โอวาทในเวลาประชุมมากกว่าธรรมบทอื่นๆก็คือธรรมภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าธรรมานุธรรมะปฏิปันโนโหติซึ่งแปลเนื้อความตามนัยยะของท่านว่าเราเป็นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมจึงจะเป็นที่ไว้วางพระทัยและเป็นการบูชาพระตถาคตเจ้าได้ด้วยข้อปฏิบัติดังนี้สำหรับองค์ของท่านผู้ให้โอวาทปรากฏในความรู้สึกของสานุศิษย์ทั่วไปว่าท่านเป็นผู้สมบูรณ์ในธรรมภาษิตข้อนี้ตลอดเวลาไม่มีความบกพร่องทั้งข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจซึ่งเป็นผลตอบแทนให้ท่านเป็นผู้องอาจในถ้ำกลางสงฆ์และประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ท่านยังทำตนเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจประชาชนให้สนใจในศาสนธรรมที่จะนำไปปฏิบัติด้วยศรัทธาถึงกับได้วางรากฐานคือใจลงในศาสนธรรมอย่างแน่นแฟ้นไม่เอ็นเอียงในกฎแห่งกรรมซึ่งมีประจำอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาก็หลักแห่งธรรมของผู้ที่จะปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้านั้นก็มีอยู่ทั่วไปในตำราแต่จะขอยกมาแสดงเพียงเอกเทศพอเป็นทัศนนัยยะแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นใจความย่อๆว่าสุปฏิปันโนการทำการพูดและการคิดพึงให้เป็นไปเพื่อความดีแก่ตนและผู้อื่นตลอดเวลาทั้งที่แจ้งและที่ลับอุชุปฏิปันโนพึงประพฤติตนให้ตรงต่อทางตรัสรู้หรือถอดถอนกิเลสอาสวะให้เบาลงจากใจตลอดเวลาทั้งที่แจ้งและที่ลับไม่ปฏิบัติอ้อมค้อมเพื่ออาวิชเครื่องล่อใจญายะปฏิปันโนพึงประพฤติตนเพื่อความเห็นแจ้งซึ่งสันติธรรมคือพระนิพพานอันเป็นธรรมมีอยู่ในปัจจุบันจิตไม่ประพฤติกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงอันเป็นทางแห่งสังสารจักรคือความหมุนเวียนของสัตว์ผู้ชอบผลดีเลิศแต่ชอบประพฤติชั่วตลอดเวลาสามีจิปฏิปันโนพึงประพฤติเป็นมัชฌิมาสม่ำเสมอในหลักธรรมไม่ยิ่งจนเลยเถิดและไม่หย่อนจนไม่มองดูพระธรรมวินัยอันเป็นหลักมัชฌิมาในทางดำเนินเป็นผู้หนักในเหตุผลอันเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
หลักธรรมที่พระองค์ทรงรับรองเพื่อความราบรื่นของผู้ปฏิบัตินั้นคือมรรค8มีสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิย่นลงในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานี่ธรรมที่ทรงเรียกว่ามัชฌิมาทรงความเป็นกลางไว้เสมอตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันกาลและอนาคตกาลหลักมัชฌิมานี้เป็นคุณสมบัติประจำศาสนธรรมเมื่อผู้ประพฤติตนให้เป็นไปตามคุณธรรมนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติตนเป็นมัชฌิมาอันหนึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าก่อนหน้าที่ท่านจะได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยธรรมบทใดธรรมบทนั้นก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้เดียวฉะนั้นครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันจึงไม่มีอะไรแปลกต่างกันในแง่ธรรมและผู้ปฏิบัติพอที่จะให้เกิดความสงสัยในมรรคผลนิพพานอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับว่ามีผลไม่สม่ำเสมอกันความเป็นทั้งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับธรรมแต่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติยอมตนตายก่อนเป็นไข้ไม่รับยาความจริงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์ก็เนื่องจากอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของมีและจริงประจำอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองทั่วไปฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงชี้ลงถูกจุดของจริงเสมอไม่มีผิดพลาดตลอดกาลเพราะอริยสัจคือทุกข์สมุทัยอันเป็นสัจธรรมเบื้องต้นประกาศกังวานอยู่ภายในใจของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปตลอดเวลาไม่มีเว้นแม้แต่ขณะเดียวเช่นกายของเราทุกท่านตลอดสัตว์ทั่วไปจะอยู่นิ่งๆสบายชั่วขณะเดียวไม่ได้ต้องมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอิริยาบถต่างๆตลอดการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่มีวันและเวลาหยุดยั้งจะเป็นทางทุจริตหรือสุจริตก็ตามต้องเป็นเรื่องขนขวายหามาเยียวยาธาตุขันธ์คือกายนี้ทั้งนั้นเพราะร่างกายนี้บกพร่องต้องการอาหารและหยูกยามาบำบัดรักษาตลอดเวลาการกินอยู่หลับนอนไปมาทุกอาการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องทำเพื่อกายทั้งนั้นนับแต่เรื่องเล็กน้อยถึงเรื่องใหญ่โตจนขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับแย่งไร่แย่งนาที่ดินกินสินบนฆ่าผู้ฆ่าคนเป็นโจรปล้นบ้านเผาเรือนขนเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำเพื่อนำมาบำบัดทุกข์ในกายทั้งนั้นจึงเห็นได้ว่ากายนี้เต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีเวลาบกพร่องพอที่จะให้อริยสัจมีทุกขสัจเป็นต้นอันเป็นของจริงประจำศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดวรรคขาดตอนส่วนทุกข์ทางใจที่เรียกว่าอริยสัจด้วยนั้นก็มีประจำใจของมนุษย์และสัตว์ผู้มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้ใจเดือดร้อนขุ่นมัวไม่มีความสงบสุขอยู่ได้แม้แต่ขณะเดียวแล้วแต่กิเลสมีมากหรือน้อยทุกข์ทางใจนี้ยิ่งเป็นภาระหนักมากกว่าทุกข์ทางกายจนหาสถานที่และโอกาสปลงลงไม่ได้ยิ่งมีความทยานอยากมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะความอยากเป็นเครื่องส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังเผาผลาญใจตามธรรมดาใจของสามัญชนและสัตว์ถ้าขณะใดทุกข์ไม่ค่อยแสดงขณะนั้นใจก็ไม่ค่อยแสดงความอยากนักพอทุกข์ปรากฏขึ้นภายในใจเท่านั้นใจก็เริ่มแสดงความอยากหนักเข้าจนถึงกับกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาเวลากินอยู่หลับนอนไม่ได้เลยกลายเป็นโรคทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกข์ประดังกันเข้าอันเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์ทั้งหลายตามมาเรื่อยๆจนกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปความอยากซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี้ถ้าจะพรรณนาถึงโคตรแท้ของเขาแล้วก็ไม่มีเวลาจบสิ้นได้เริ่มแต่ความอยากให้หายโรคหายภัยหายทุกข์ร้อนนอนสบายใจต่อลูกโซ่ไปเป็นความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นเจ้าขุนมูลนายอยากเป็นเศรษฐีอาเซียอยากเป็นเจ้าภรรยาพระมหากษัตริย์อ
อยากเป็นเจ้าอำนาจวาสนาลุกลามไปจนอยากเป็นเจ้าโลกสงสารสมบัติหมดทั้งขอบเขตจักรวาลทั่วทั้งไตรภพก็อยากให้เป็นของตนผู้เดียวเรื่องอำนาจเมื่อความอยากขนาดมหึมาได้เป็นเจ้าครองใจแล้วแน่ทีเดียวซึ่งผู้นั้นจะต้องได้รับเคราะห์ประจักษ์ใจคือความทุกข์ทรมานร้อนสุมอยู่ตลอดเวลาไม่มีหมอคนไหนจะสามารถช่วยรักษาให้หายได้ด้วยยาขนาดใดเพราะทุกข์อันเกิดจากโรคทางใจไม่เหมือนกับทุกข์อันเกิดจากโรคทางกายซึ่งพอจะรักษาให้หายได้ด้วยยาความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจและความทยานอยากนี้ทางศาสนธรรมเรียกว่าอริยสัจจัดเป็นของจริงอันประเสริฐสำหรับนักค้นคว้าหาเหตุผลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ทรงค้นพบเป็นคนแรกแต่ทุกขสัจนี้อาจจะกลายเห็นว่าเป็นของปลอมสำหรับสามัญเราและสัตว์ทั่วไปฉะนั้นทุกทางกายและทุกทางใจทั้งสองประเภทนี้จึงถูกสาปแช่งจากบรรดาสัตว์ทั่วไปไม่มีใครจะชมว่าเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแม้แต่คนเดียวจะเห็นได้ในขณะที่ทุกข์เริ่มปรากฏขึ้นทางกายและทางใจในมนุษย์และสัตว์เป็นรายๆไปจะต้องแสดงอาการความไม่พอใจขึ้นทันทีที่ทุกข์มาสัมผัสโดยไม่คำนึงถึงหลักความจริงเลยว่าทุกนี้เคยเป็นของมีประจำสัตว์และสังขารมาแต่การไหนๆซึ่งไม่เคยลำเอียงไปตามความตำหนิติชมของผู้ใดเพราะอริยสัตว์เป็นของจริงอันประเสริฐและเป็นของคงที่เช่นนี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของประเสริฐไม่เอ็นเอียงไปตามสิ่งแวดล้อมของโลกที่แสดงขึ้นเคลือบแฝงหรือหลอกลวงทุกวิถีทางการที่เราจะค้นคว้าทุกข์ขึ้นมาเป็นของจริงณภายในใจของเราได้ตามพระพุทธเจ้านั้นต้องเป็นผู้หนักในเหตุผลไม่ควรถือว่าทุกข์เป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อปัญญาคือมรรคที่ให้นามว่าเป็นอริยสัจข้อหนึ่งในอริยสัจ4เพราะปัญญานี้เป็นเหมือนกระจกเงาที่สามารถที่สุดในการที่จะพิสูจน์ทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเกิดขึ้นจากอะไรและจะดับไปได้โดยวิธีใดก็จะชื่อว่าทำตนให้เป็นอริยสัตว์ตามทางของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายการทำตนให้เป็นอริยสัตว์นั้นเบื้องต้นต้องรู้ก่อนว่าอริยสัตว์คืออะไรมีเท่าไรและอยู่ที่ไหนลำดับต่อไปต้องรู้ว่าอริยสัตว์คือของจริงอันประเสริฐมี4อย่างคือทุกข์ได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจ1สมุทัยได้แก่เหตุเกิดทุกข์หรือแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์1นิโรธได้แก่ความดับทุกข์และมรรคได้แก่ข้อปฏิบัติเพื่อแก้ทุกข์หรือทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์1อริยสัจทั้ง4นี้มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้ดังนั้นกายใจจึงเป็นเรือนของอริยสัจ4อย่างสมบูรณ์ใครจะรู้ว่าอริยสัจมีอยู่ในตนหรือไม่ก็ตามอริยสัจต้องมีอยู่แท้เช่นเดียวกับแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในแผ่นดินใครจะรู้หรือไม่รู้ว่าแร่ธาตุต่างๆนั้นมีอยู่ในแผ่นดินก็ตามแร่ธาตุนั้นๆก็คงมีอยู่โดยแท้เมื่อเราทำความเข้าใจว่าอริยสัจ4กับตัวของเราเป็นธรรมแท่งเดียวกันไม่อยู่ห่างไปจากตัวเราหรือแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนแล้วกาลสมัยหรือสถานที่ที่เราจะต้องพิจารณาอริยสัจให้เป็นของมีคุณค่าหรือพิจารณาตัวของเราให้มีคุณค่าตามเป็นจริงอย่างประเสริฐเราก็หมดปัญหาข้อข้องใจในตัวเราเองแม้จะเพ่งเล็งไปถึงพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านตรัสรู้ไปแล้วท่านก็ไม่ตรัสรู้นอกเหนือไปจากวงแห่งอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในองค์ของท่านและมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์ในลำดับต่อไปเราจะได้ตั้งหน้าขุดค้นทุกขสัจและสมุทัยสัจอันเป็นธรรมของจริงมีอยู่กับเราด้วยสติปัญญาอันเป็นของจริงมีอยู่กับเราอีกเช่นเดียวกันว่า
ทุกข์และสมุทัยอันเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาปรากฏขึ้นที่กายที่ใจของเราเวลานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือสัญจรมาจากไหนก็จะได้ความไปโดยลำดับตามทางเป็นมาของทุกข์และสมุทัยอย่างแท้จริงว่าเรื่องที่จะประสบทุกข์ก็เพราะความหลงกายซึ่งเป็นรังหรือเรือนของทุกข์เหตุที่จะหลงกายก็เพราะความหลงจิตเหตุที่จะหลงจิตก็เพราะอวิชชาความไม่รู้เท่าจิตว่าเป็นอะไรนั่นเองความหลงทั้งนี้ท่านเรียกว่าสมุทัยคือรังเรือนของกิเลสอันเป็นตัวเหตุให้ก่อภพก่อชาติกลายเป็นชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวทุกข์เป็นต้นต่อลูกโซ่กันไปเป็นทิวแถวเป็นแนวทางของวัฏฏะอย่างยืดยาวนอกจากจิตผู้ลุ่มหลงจะท่องเที่ยววกเวียนไปมาในกองทุกข์อันนี้แต่ผู้เดียวแล้วพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ไหนจะมาเดินร่วมทางเล่าผู้รู้ขุมโลกันตะนรกของมนุษย์และสัตว์ผู้จะต้องทนทุกข์ทรมานทั้งเป็นทั้งตายไม่มีวันพ้นโทษไปได้นี้ก็คือพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์เท่านั้นไม่มีใครรู้เหนือไปกว่าท่านปัญหาเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลนี้จึงตกเป็นภาระของเราจะต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาของเราเองเมื่อเราพิสูจน์ตัวของเราว่าเป็นมาจากความลุ่มหลงตนเองแล้วเราก็ค้นไปตามสาขาของความหลงจนกว่าจะพบความจริงเป็นชั้นๆในที่นี้จะยกกายซึ่งเป็นตัวทุกขสัตว์ขึ้นพิจารณาเพื่อเป็นทางเดินของสติปัญญาเป็นลำดับจนกว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงในกายเท่าที่ปัญญาจะสามารถรู้เท่าหรือปล่อยวางได้การกำหนดพิจารณากายต้องพิจารณาโดยทางบริกรรมในอาการของกายมีเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นอาการใดก็ได้ตามแต่จริตชอบหรือจะกำหนดลมหายใจตามด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ทั้งนี้ต้องมีสติบังคับใจจริงๆเมื่อใจถูกผูกมัดด้วยบทธรรมอย่างแน่นหนามั่นคงใจจะได้รับความสงบสุขและหยุดจากการเที่ยวเร่ร่อนวุ่นวายกลับเข้ามาอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวมีความสงบสุขเป็นผลนี่คือเบื้องต้นแห่งการหักห้ามวัฏฏะคือความหมุนของใจให้เข้าอยู่ในความสงบบางท่านอาจจะพิจารณาเห็นอาการของกายอาการใดอาการหนึ่งชัดขึ้นที่ใจเลยก็ได้แล้วสามารถแยกอาการของกายนั้นๆให้เป็นของปฏิกูลโสโครกและน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาประจักษ์โดยทางปัญญาขึ้นพร้อมๆกันไปกับความสงบก็ได้ใจจะเป็นสมาธิขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอำนาจปัญญาเป็นเครื่องอบรมที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเป็นของมีได้ในท่านผู้ปฏิบัติผลรายได้เป็นอันเดียวกันคือความสงบใจจากกิเลสเป็นลำดับข้อสำคัญขอให้เป็นไปในทางเหตุผลเพราะสันทิฏฐิโกคือความเห็นเองที่เกิดขึ้นจากเหตุผลมีอริยสัจสี่เป็นขอบเขตพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดแต่พระองค์เดียวผู้ปฏิบัติตามพระองค์จริงๆเป็นผู้มีสิทธิ์จะพึงได้รับผลจากสันทิฏฐิโกโดยทั่วหน้ากันตามกำลังแห่งความสามารถของตนเช่นเดียวกับสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ไม่เช่นนั้นพระธรรมบทว่าอากาลิโกพระธรรมมีอยู่ตลอดกาลหรือว่าสวากขาตธรรมก็เป็นโมฆะธรรมไปเท่านั้นเมื่อใจปรากฏมีความสงบนี้จะเป็นเครื่องเพิ่มกำลังทางความเพียรอุตสาห์ทุกวิถีทางทั้งจะเป็นกำลังทางสมาธิและทางปัญญาความไตร่ตรองในธาตุขันธ์ของตนและคนอื่นสัตว์อื่นโดยทางไตรลักษณ์จนเป็นที่ประจักษ์กับใจทุกเวลาแต่พึงทราบว่าจริตของนักปฏิบัติไม่เหมือนกันผู้ที่จิตสงบได้ด้วยคำบริกรรมทางสมถะเมื่อสงบเต็มที่แล้วมักจะติดในความสงบเมื่อจิตถอนขึ้นจากสมาธิแล้วจงพิจารณากายด้วยปัญญาโดยทางไตรลักษณ์
ผู้ที่มีความสงบโดยทางปัญญาไม่ค่อยติดในสมาธิแต่ทั้งสองจริตนี้จะต้องใช้ปัญญาเพื่อวิปัสสนาอย่านอนหรือติดในสมาธิซึ่งเป็นธรรมอาศัยการพิจารณากายจะพิจารณาอาการเดียวหรือมากอาการก็ตามจะต้องรู้แจ่มแจ้งไปในอาการอื่นๆโดยทางไตรลักษณ์เช่นเดียวกันอันหนึ่งความชำนาญของสมาธิหมายถึงให้รวมสงบลงได้ตามต้องการทุกเวลาความชำนาญของปัญญาที่เป็นไปในทางกายหมายถึงแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้แตกทำลายเป็นต้นได้ทุกเวลาที่ต้องการจนสามารถมองดูคนและสัตว์ให้เห็นเป็นเช่นกับกายของตนที่เคยเห็นมาแล้วอย่างใดในทางไตรลักษณ์ข้อสำคัญอย่าพึงหมายตำรามาเป็นความรู้ของตนจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแต่อย่างใดจงกำหนดพิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเองจึงจะเป็นสมบัติของตนและรักษาตนให้พ้นภัยได้กายนี้ถ้าเห็นจนติดใจแจ้งชัดด้วยปัญญาจริงๆแล้วจะทนต่อความสลดสังเวชตนและคนอื่นซึ่งเขามีกายเช่นเดียวกับตนไม่ได้และจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดยินดีในกายถอนอุปาทานความถือมั่นในกายออกจากใจหมดภาระของใจไปพักหนึ่งซึ่งเคยถือเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภาระใดๆในโลกการที่จะผ่านภาระหนักคืออุปาทานความถือกายไปได้ผู้ปฏิบัติจะต้องผ่านทุกข์ของกายผ่านสมุทัยความถือมั่นในกายและผ่านนิโรธความดับอุปาทานของกายด้วยปัญญาอันเป็นอริยสัจที่4ในการรื้อสัจจะทั้ง3คือทุกข์สมุทัยนิโรธให้ประจักษ์ใจได้เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4ผู้ปฏิบัติทำให้แจ้งด้วยปัญญาแล้วจะสามารถส่องแสงสว่างให้ทั่วถึงกันไปตลอดหมดเพราะอริยสัจ4เป็นธรรมเกี่ยวโยงถึงกันเหมือนลูกโซ่จะถูกหรือผิดขอประทานโทษนักปฏิบัติผู้ทำด้วยตนเองรู้เห็นขึ้นจำเพาะตนเองได้ผลอย่างไรหากว่าอริยสัจอันเป็นสมบัติของท่านผู้ทำจริงได้รู้เห็นขึ้นในใจตนเองอย่างไรแล้วอริยสัจ4นี้ยังจะกลายเป็นธรรมคู่วิวาทกันอยู่แล้วผู้แสดงพร้อมที่จะยอมจำนนตนเพื่อความศึกษาตามข้อขัดแย้งนั้นๆอย่างเต็มใจและขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งต่อท่านผู้ชี้ช่องบอกทางแต่จะหยิบยืมสมบัติของคนอื่นมาเพื่อจะยกตนเป็นเศรษฐีอวดโลกให้เขาอัศจรรย์นั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลซึ่งต่างฝ่ายต่างมุ่งธรรมคือความจริงด้วยกันจึงควรเว้นให้ห่างไกลที่แสดงมานี้จัดเป็นอริยสัจขั้นหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับกายในขั้นต่อไปเป็นอริยสัจที่เกี่ยวกับใจล้วนๆเมื่อใจหมดกังวลในการอยากรู้อยากเห็นกายเพราะอำนาจแห่งปัญญาความเห็นแจ้งได้อย่างลงแล้วในกายพร้อมทั้งการรื้อถอนรากเหง้าคืออุปาทานขึ้นจากกายแล้วจากนั้นไปใจจะหายกังวลในกายนอกแต่จะสนใจในกายในซึ่งเป็นภาพสืบเนื่องมาจากกายนอกกายตนนั่นเองมาปรากฏอยู่จำเพาะใจเช่นเดียวกับกายนอกปรากฏแต่มีความรู้สึกในภาพว่าเป็นของเกิดขึ้นจากใจโดยตรงไม่สำคัญว่ามาจากไหนสรุปความแล้วเรียกว่าใจเราเองประดิษฐ์ภาพขึ้นหลอกตนเองแต่เมื่อปัญญาความรอบคอบยังไม่เพียงพอก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภาพนั้นด้วยปัญญาต่อไปและยอมให้ภาพซึ่งปรากฏอยู่ภายในใจหลอกลวงไปก่อนจนกว่าจะพิจารณาให้ชำนาญและพบปะข้อเท็จจริงจากภาพนั้นๆการพิจารณาภาพภายในคงดำเนินไปในทำนองเดียวกันกับภาพภายนอกคือเพ่งกำหนดให้ตั้งอยู่กับใจและแยกขยายทำลายลงไปแล้วตั้งขึ้นทำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาโดยความเป็นไตรลักษณ์จนกว่าจะรู้เท่าและปล่อยวางได้หรือภาพจะดับไปจากใจไม่ปรากฏเพราะความละเอียดของใจเมื่อภาพทนต่อการเพ่งพิจารณาด้วยปัญญาไม่ได้ก็จะเสื่อมสูญหรือแปรปวนไปจากใจ
เวลาที่ภาพภายในหายไปแล้วใจจะไม่มีนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายจะเป็นสุญญากาศว่างเปล่าจำเพาะใจตลอดเวลาสิ่งที่จิตจะสนใจและถือเอาเป็นอารมณ์คือนามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและความว่างเปล่าซึ่งเกิดขึ้นจำเพาะใจส่วนกายทั้งกายในทั้งกายนอกได้รู้เท่าและสูญหายไปแล้วไม่มีนิมิตใดๆเหลืออยู่ภายในใจแม้จะปรุงเป็นนิมิตขึ้นมาก็เพียงปรากฏชั่วขณะแล้วก็ดับไปใจจึงมีความว่างเปล่าเป็นอารมณ์การตามรู้ตามเห็นนามธรรมคือความว่างเปล่าและเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นธรรมใกล้ชิดสนิทกับใจและเกิดดับอยู่กับใจตลอดเวลาด้วยปัญญาก็ไม่มีเวลาหยุดยั้งทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนจนสามารถรู้ชัดในความเคลื่อนไหวของความว่างและขันนั้นๆทุกขณะที่เคลื่อนไหวว่าเกิดขึ้นมาจากไหนและขณะที่ดับแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นต้นเมื่อปัญญาพิจารณาอยู่อย่างไม่หยุดยั้งก็รู้ชัดว่าแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดความว่างเปล่าซึ่งมีประจำใจก็ตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันจะเป็นขันธ์ประเภทใดก็ตามย่อมเกิดขึ้นเพื่อดับไปโดยประการทั้งปวงเมื่อปัญญาค้นคิดถึงหลักความจริงของสภาวะธรรมมีขันธ์เป็นต้นอยู่เช่นนี้ไม่มีเวลาหยุดจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายในขันธ์ตลอดสภาวะธรรมทั่วไปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความกำหนัดยินดีจิตย่อมรู้เท่าขันธ์และสภาวะที่ขันธ์ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อพิจารณามาถึงที่ประชุมแห่งขันธ์หรือที่รวมแห่งสภาวะธรรมนี้ถ้าปัญญาไม่รอบคอบจริงๆจิตอาจจะเกิดความสำคัญขึ้นในตนว่าสิ้นกิเลสอาสวะถึงนิพพานทั้งเป็นแล้วติดข้องอยู่เพียงแค่นี้ก็ได้และเพราะความไม่รอบคอบอันนี้นอกจากจะสำคัญตนแล้วยังอาจจะระบายอารมณ์ที่เป็นกิเลสอันละเอียดยิ่งซึ่งตนไม่สามารถรู้ทั่วถึงนี้ให้คนอื่นฟังแล้วเกิดความสำคัญผิดไปตามๆกันก็ได้เพื่อการแก้ปัญหาอันลึกลับซับซ้อนที่ฝังอยู่กับใจอย่างแนบสนิทให้กระจ่างขึ้นตามเป็นจริงจึงขอยกข้ออุปมาขึ้นเทียบเคียงพอเป็นหลักฐานเช่นคนเราทุกคนที่มีในตาดีย่อมสามารถมองเห็นรูปซึ่งเป็นวิสัยของตาได้เท่าที่สายตาจะสามารถและอาจเห็นชัดไปตลอดสีสันวรรณะไม่มีประมาณแต่ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าและลูกตาของตนเองได้ฉะนั้นจึงต้องนำกระจกเงามาส่องดูก็จะมองเห็นใบหน้าพร้อมทั้งลูกตาของตนเองอย่างชัดเจนชั้นใดกระจกเงาคือปัญญาก็ฉันนั้นใจที่สามารถรู้เท่าขันธ์และสภาวะธรรมทั่วไปเพียงเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นความฉลาดรอบคอบพอเพราะยังไม่ได้นำกระจกเงาคือปัญญามาส่องดูใจของตนเองว่ามีอะไรอยู่ในใจนั้นสภาวะธรรมมีขันธ์ห้าเป็นต้นเป็นของนอกจากใจจึงพอพิจารณาได้ส่วนใจเป็นของลึกซึ้งมากยากที่จะเห็นได้ฉะนั้นต้องใช้ปัญญาทวนกระแสเข้าไปพิจารณาใจให้เห็นชัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและสภาวะธรรมทั่วไปไม่ใช่กิเลสอันแท้จริงเป็นแต่อาการของจิตและสภาวะอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาของเขาเท่านั้นหาใช่ตัวกิเลสและบาปธรรมที่ไหนไม่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสภาพทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นก็มีอยู่อย่างนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งนี้แสดงตนเป็นยักษ์เป็นมารเป็นกิเลสทำความขุ่นมัวแก่พระองค์ให้ลุ่มหลงตามเขาแต่อย่างใดการอธิบายหรือการพิจารณาอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นโทษของใจผู้ฉลาดแต่ไม่มีความสามารถรู้เท่าหรือปล่อยวางตนเองจึงควรให้นามว่าใจอวิชชาหรือสังสารจิตผู้ปฏิบัติเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์
จึงไม่ควรนอนใจในจิตดวงนี้ซึ่งมีความสว่างไสวเต็มไปด้วยเจ้ามารยานี่คืออมตังของวัฏจักรจงกำหนดให้รู้เท่าเสมอด้วยสภาวะธรรมทั้งปวงไม่เช่นนั้นจะติดและถือมั่นในจิตดวงนี้เป็นอุปาทานในจิตถอนตัวไม่ขึ้นฉะนั้นจงตั้งจิตดวงนี้ลงสู่เป้าหมายแล้วจึงยิงจิตดวงนี้ด้วยปัญญาวุฒะอาวุธคือปัญญาไม่หยุดยั้งเมื่อจิตดวงนี้ถูกกระสุนปืนคือปัญญาม้วนตายลงกับที่แล้วจะกลายเป็นนิพพานหัวต่อขึ้นมาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ขอให้รู้ประจักษ์ใจของนักปฏิบัติสักทีเถอะเพราะจิตดวงนี้ส่งไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายอย่างคือความผ่องใสความองอาจความมีสติสัมปชัญญะความสว่างไสวความเฉลียวฉลาดเป็นจุดผู้รู้เด่นดวงเหมือนหนึ่งบริสุทธิ์เอาเสียจริงๆจึงหน้ากระยิ่มยิ้มย่องของนักปฏิบัติไม่มีอิ่มตลอดเวลานี่คือเหยื่อล่อของอวิชชาซึ่งจะล่อปลาให้ติดเบ็ดฉะนั้นเราไม่ใช่ปลาจงพิจารณาให้ถี่ถ้วนในกลมารยาของจิตดวงนี้พึงทราบอีกครั้งว่าจิตอันเด่นดวงส่งไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายอย่างนี้คือสหายของอวิชชาสวะผู้ต้องการฆ่าอวิชชาสวะจงฆ่าหรือทำลายจิตดวงนี้ให้แตกกระเด็นอย่ามัวถือเอาไว้จะเป็นภัยแก่ตนเองเมื่อจิตดวงนี้ได้ถูกปัญญาทำลายแตกกระเด็นไปแล้วอวิชชาสวะซึ่งเป็นเจ้าใหญ่นายโตของสังสารวัฏก็จะแตกกระเด็นไปทันทีแต่ถ้าผู้ใดหึงหวงเอาไว้ผู้นั้นชื่อว่าหึงหวงอวิชชาสวะไว้โดยแท้ไม่สามารถยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้ตลอดกาลไหนดังนั้นผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารจงพยายามทำให้แจ้งซึ่งวัฏฏจิตดวงนี้เมื่อกำลังสติปัญญาและความเพียรเป็นไปอยู่ในอิริยาบถ ทั้งหลายไม่หยุดยั้งตลอดเวลาความเห็นแจ้งในสังสารจิตดวงเป็นสหายของอวิชชานี้ก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่มีใครคาดหมายว่าจะเป็นไปได้พร้อมทั้งจิตดวงเป็นอมตังของวัฏฏะนี้ก็ได้ถูกทำลายด้วยมรรคญาณสิ้นสุดลงเพียงขณะเดียวเท่านั้นจิตก็เห็นโทษแห่งความหลงในสภาวะธรรมมาแต่การไหนๆและเห็นโทษแห่งความหลงวัฏฏจิตอันเป็นบ่อแห่งอวิชชาและมานะที่ซ่องสุมอยู่อย่างน่าใจหายทั้งเห็นคุณในธรรมทั้งหลายที่ได้พยุงจิตให้รอดพ้นจากมหาโลกันตนรกอวิชชาสวะบ่อมืด8ด้านขึ้นมาดำรงตนอย่างอิสระเสรีที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยประสบมาแต่การไหนๆความเห็นโทษแห่งความหลงกับความเห็นคุณแห่งความรู้ได้ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันหลังจากนั้นจิตจะได้ปลงธรรมสังเวชในการท่องเที่ยวของจิตภายใต้อำนาจของอวิชชาเป็นผู้นำเช่นเดียวกับเขาเลี้ยงสุกรไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหารด้วยแกลบรำฉะนั้นเพราะฉะนั้นรสชาติอำนาจวาสนาของอวิชชาเห็นว่าเป็นสิ่งที่หนักหน่วงสามารถถ่วงจิตใจของบรรดาสัตว์ให้จมลงในสังสารจักรความหมุนเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนรูปร่างกลางตัวเปลี่ยนอาหารการเลี้ยงชีพและเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยไปอย่างไม่มีใครจะสามารถมองเห็นเงื่อนต้นท่ามกลางและเงื่อนปลายแห่งความเป็นมาในภพของตนได้นี่โลกันตะของใจเห็นได้ทุกคนไม่ต้องถามใครแม้จะมีผู้ชี้บอกว่าท่านเคยเป็นมาอย่างนั้นๆในภพนั้นๆจนมาถึงภพนี้เป็นต้นก็ยากที่จะมีผู้เชื่อและทำตามทั้งนี้จะเห็นได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ความเป็นมาและความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายทุกๆคัมภีร์ปริมาณได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่ชี้ช่องบอกทางให้สัตว์ทั้งหลายดำเนินตามด้วยสวากขาตธรรมธรรมที่พระองค์ตรัสดีแล้วทั้งนั้นแต่ผลที่ได้รับก็มีจำนวนน้อยทั้งนี้กล่าวถึงอำนาจความดึงดูดของอวิชชาเพื่อต่างจะได้หาหนทางแก้ไขให้พ้นภัยเป็นสุขแก่ตน
ชั่วกัลปวสานในขณะเดียวกันจะได้มองเห็นสภาวะธรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์และตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นสภาพมีอยู่ทั้งภายนอกภายในโดยทั่วไปอย่างเป็นธรรมปราศจากการตำหนิติชมในสภาวะนั้นๆเพราะมาเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบแล้วแม้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นคู่ตำหนิติชมตามสัจจะที่มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็กลายเป็นความจริงตามส่วนแห่งสัจจะนั้นๆเนื่องจากจิตที่ควรแก่ตนเองและธรรมทั้งหลายสิ่งที่เคยเป็นปัญหาและเคยเป็นข้าศึกก็ยุติกันลงได้เพราะใจดวงเดียวหมดปัญหาในตนเองแล้วและเนื่องจากธรรมบทพุทธคุณว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกแยกเป็นคุณสมบัติของนักปฏิบัติก็คือรู้แจ้งธาตุขันธ์อายตนะตลอดสภาวะธรรมทั่วทั้งไตรโลกธาตุประจักษ์ด้วยปัญญาไม่มีปิดบังลี้ลับและลุ่มหลงอยู่ด้วยความรู้เท่าโลกตลอดเวลาสุขโตแยกเป็นไปดีมาดีทุกอาการที่เคลื่อนไหวทางกายวาจาใจไม่เป็นภัยแก่ตนเองทั้งการทำการพูดและการคิดทางใจก็ไม่มีเรื่องกดขี่บังคับตนเองในทางอารมณ์ทำทั้งนี้เป็นอากาลิโกอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้สนใจใคร่ปฏิบัตินับแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงสมัยปัจจุบันธรรมที่เป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิไม่เคยละบทบาทหรือคุณภาพมีอยู่อย่างสมบูรณ์ทุกท่านที่มีร่างแห่งอริยสัจคือกายใจประจำตนเป็นผู้ควรจะได้รับผลจากธรรมตามกำลังแห่งความเพียรเมื่อได้คลี่คลายร่างอริยสัจนี้ออกปฏิบัติดูและใคร่ควรด้วยปัญญาข้อสำคัญที่ควรทราบก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจกับธรรมเป็นเครื่องแก้คือศีลสมาธิปัญญาในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันเป็นธรรมแท่งเดียวกันพระองค์ไม่ได้แบ่งภาคแบ่งส่วนหนักเบาไว้เพื่อคนสมัยนั้นๆซึ่งพอที่ผู้ปฏิบัติจะถือเป็นความหนักใจในแง่ธรรมที่จะพึงให้ผลว่าเป็นธรรมหนักเบาไปตามสมัยไม่คงที่ข้อนี้พึงทราบในศาสนธรรมที่เป็นหลักธรรมประจำศาสนาของพระองค์ย่อมทรงไว้ซึ่งมัชฌิมาคือเป็นธรรมสายกลางเสมอมาทุกยุคทุกสมัยถ้าผู้ปฏิบัติตนเป็นมัชฌิมาตามธรรมสายกลางที่ทรงสั่งสอนไว้ผู้นั้นจะต้องได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนจากศาสนธรรมเช่นเดียวกับสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บัดนี้จวนเวลาแล้วขอย้อนคืนอธิบายธรรมข้างหลังสักเล็กน้อยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้แจ่มในธรรมของคนป่าในบทว่าจุดผู้รู้อันเด่นดวงก็ดีสังสารจิตก็ดีอมตังของวัฏฏะก็ดีพึงทราบว่าเป็นไวยพจน์ของอวิชชาจิตที่ว่านี้ไม่ใช่จิตเดิมแท้จึงดับได้สลายตัวไปได้อย่างกับมีปีกเมื่อรู้เท่าทันถ้าหลงก็แน่นหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกขอยกรูปเปรียบจิตดวงนี้เป็นเช่นเดียวกับจอกหรือแหนที่ปกคลุมน้ำที่ใสสะอาดไว้ไม่ให้มองเห็นน้ำนั้นได้ชัดเจนผู้ต้องการด้วยน้ำจึงควรรื้อจอกหรือแหนสาหร่ายซึ่งปกคลุมอยู่บนน้ำนั้นออกเสียแล้วใช้อาบดื่มน้ำนั้นได้ตามสบายฉันใดจิตที่เป็นไวยพจน์ของอวิชชาก็ฉันนั้นจึงเป็นจิตที่ควรรื้อถอนเพราะเป็นจิตที่ปิดบังธรรมของจริงไว้ไม่ให้อมตังที่แท้จริงปรากฏแก่ผู้ต้องการรสที่เป็นอมตังของพระนิพพานซึ่งเป็นรสยอดเยี่ยมเหนือรสใดๆนิพพานังปรมังสุขังจึงไม่ควรยินดีในจิตดวงนั้นตำราท่านกล่าวเรื่องจิตประเภทนี้ไว้ว่าเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์เข้าไปรวมเป็นจุดผู้รู้ไว้เป็นผู้รู้ที่เด่นดวงที่อธิบายมานี้โดยมากเป็นธรรมะป่าทั้งผู้แสดงเพราะปกติก็อยู่ในป่าไม่ค่อยได้เห็นความเจริญของสังคม
และบ้านเมืองที่ท่านเจริญแล้วท่านนิยมกันอย่างไรในสำนวนโวหารอัฏฐบาลีคัมภีร์พระไตรปิฎกได้ยินแต่ชื่อและป่าทั้งธรรมที่นำมาแสดงแล้วแต่คว้าถูกมือเก็บได้ตามป่าตามภูเขาก็นำมาแสดงตามความรู้สึกของวิสัยป่าหากว่าไม่ไพเราะเพราะพริ้งด้วยสำนวนโวหารและอัตธรรมบทใดหวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วถึงกันตามที่ได้อธิบายธรรมภาษิตธรรมานุธรรมะปฏิปันโนโหติการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าเป็นการบูชาพระตถาคตเจ้าได้ด้วยข้อปฏิบัติดังนี้ก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอบุญญาณุภาพอันเกิดแต่การแสดงธรรมในวันนี้จงสำเร็จเป็นธรรมัสสวนไมยะอานิสงส์แด่ท่านผู้ฟังทุกท่วนหน้าโดยนัยยะที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้